สวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องเรียลไทม์ข่าวแมกกาซีนพี่ครับผมพี่รู้จักเครื่อง W16 ป่ะเอาตามตรงกันนะผมไม่รู้จักเลยครับไอ้เครื่อง W16 เนี่ยเขานิยมใช้กับพวกรถบูกัตติอ๋อบูกัตติผมได้ยินชื่ออยู่บ่อยครั้งเพราะว่าอย่างตอนที่เราทำคลิปเกี่ยวกับ Iron Man ไปมันก็จะมีอยู่คันหนึ่งที่เป็นบูกัตติเวรอน SS ถูกไหมครับผมก็คือเครื่องเนี้ยมันเป็นเครื่อง W16 สูบแล้วปรากฏว่ามันเป็นเครื่องที่ลงกินเนสบอยเรคคอร์ดว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกด้วยในตอนนั้นโอ้นั้นตอนนั้นนะครับใช่แต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับที่ว่าโอ้ยกินน้ำมันโหดนะโอ้ยแน่นอน16สูบนะกินแบบบ้าระห่ำมากนั่นนะครับซดโคกเลยครับใช่ซดเลยนะฮะก็คือตอนนี้กระแสรถไฟฟ้ากำลังมาแรงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็มาแรงด้วยและน้ำมันเนี่ยมันก็แพงขึ้นทุกวันเลยโอ้ยอย่าให้พูดเลยครับมันก็เลยจุดประกายว่าบูกัตติอ่ะก็อยากจะเลิกทำอยู่เหมือนกันนะครับผมมันก็เลยออกมาเป็นรถรุ่นนี้ที่เป็น W16 รุ่นสุดท้ายออกมาส่งท้ายกันเลยใช่ก็อย่างนั้นเถอะมันก็คือชื่อบูกัตติ W16 Mistral ชื่ออย่างเท่เลยนะเท่มากนะก็คือรุ่นส่งท้ายตำนานเจ้าแห่งความเร็วนี้เองก็คือตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปแหละนะแน่นอนครับแล้วเป็นรถไฮเปอร์คาร์บที่เปิดตัวเนี่ยเมื่อปี2022ด้วยวันที่19สิงหาก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองใช่แล้วก็ดีไซน์นี่คือเอามาจากไครอนเลยโหรูปร่างนี่แทบจะเป็นจรวดอยู่แล้วใกล้เคียงกับไครอนอยู่นะพี่เคยเห็นปะน่าจะเคยเห็นไอ้บูกัตติไครอนเนี่ยก็คือเป็นรถที่ต่อยอดมาจากเวรอนอีกทีนึงโอ้น่าจะเคยเห็นมันผ่านอยู่ครับดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันก็เอาแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากบูกัตติ Type 57 Roadster Grand Raid ด้วยในปี1934ซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นรถที่ล้ำสมัยมากใช่ดีไซน์ล้ำสมัยมากเลยและเป็น Roadster ที่ล้ำและหรูเหนือโลกด้วยหามองจากด้านหน้านะครับผม Mistral เนี่ยจะมีหน้าตาใกล้เคียงกับรุ่นด้วยความที่ว่าชื่ออ่ะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะเราก็คงอ่านไม่กล้าอ่านออกเสียงเท่าไหร่ก็จะขึ้นซับเอาไว้นะครับไฟหน้าเนี่ยก็เป็น LED 4เส้นด้วยสังเกตเพราะว่าเป็น LED 4เส้น4ชั้นมาเลยอย่างเท่เลยแล้วก็ตัวกระจกบางลมเนี่ยมันก็จะโค้งเป็นรูปตัว V กรอบเสาก็บางพิเศษด้วยมันจะทำให้แบบว่าลดแรงต้านลมนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ยังเอกลักษณ์เดิมเอาไว้อยู่ก็คือช่องลมตรงกันชนด้านข้างเนี่ยจะเป็น C lineครับก็คือจะเป็นทรงมาเป็นรูปตัว C เลยครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะใช่แต่ว่าจะเล็กกว่ารุ่นไคลอนครับส่วนไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบทรงตัว X มาเลยคือมันไม่ได้มีไว้แค่ดึงดูดสายตาเพียงเดียวแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มช่องว่างสำหรับแผงระบายความร้อนได้ดีด้วยอ๋อที่เขาวางแบบนี้ก็เพราะว่ามันจะได้มีแผงระบายความร้อนเพิ่มขึ้นตรงช่องที่มันเว้นไว้ใช่ฮะครับผมแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยก็เหมือนที่เราเจอกันตามรถบูกัตติไครอนเลยนะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มการตกแต่งเข้าไปอย่างหนังแท้เนี่ยก็ทอสารกันเลยโอ้ยเพิ่มให้มันดูหรูมีระดับมากขึ้นใช่แล้วก็บริเวณแผงข้างประตูเนี่ยแล้วก็เบาะนั่งทรงใหม่นะผมดีไซน์ใหม่ครับแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยก็ทำจากอลูมิเนียมปิดผิวด้วยไม้เป็นลายไม้ด้วยข้างในแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยเขาก็ฝังรูปปั้นช้าง Dancing Elephant ที่ออกแบบโดยคุณเรมแบนด์บูกัตติด้วยครับโอ้โหนี่อย่างนี้ไม่ถือเป็นรถแล้วนะเริ่มเป็นงานศิลป์แล้วนะศิลปะมาเต็มเลยนะศิลปะมาเต็มมากครับแล้วก็รูปปั้นเนี้ยก็ติดตั้งอยู่บนฝากระโปรง Roadster Classic Type 41 Royal ปี1927ด้วยรูปปั้นนี้มันเคยติดตั้งเอาไว้เมื่อก่อนแล้วครับแล้วก็ W16 Mistral เนี่ยเขาก็ใช้ตามชื่อเลยอ่ะขุมพลัง W16 ก็คือเป็น16สูบใช่เครื่องทรง W16 สูบก็คือมันจะเป็น2แถวกับ1แถวตรงกลางอ๋อก็เลยมันเลยดูเหมือนเป็นตัว W ใช่ครับผมขนาดเนี่ยก็ 8.0 ลิตรก็คือถ้าตีเป็น CC ก็คือ 8,000 CC อ่ะครับผมแล้วก็ยังมีเทอร์โบเนี่ยถึง4ลูก4ลูกเลยนะใช่แล้วก็ให้พละกำลังสูงสุดเนี่ยก็ 1,600 แรงม้าตัวเดียวกับไครอนซูเปอร์สปอร์ต300พลัสเลยไม่รู้จะเอาไปวิ่งที่ไหนเลยนะปกติ W16 Mistral เนี่ยก็ผลิตให้จับจองเนี่ยแค่99คันเท่านั้นพร้อมส่งมอบถึงมือว่าที่เจ้าของทั้ง99คนแล้วโหแล้วอย่างนี้ได้รถในปีไหนครับเนี่ยปีหน้าครับ2024โอ้ก็ถือว่าเร็วนะยอดจองครบแล้วด้วยตอนนี้โอ้เรียบร้อยนะครับ99คันหมดไปแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมกับผู้โชคดีที่ได้รถบูกัตติ W16 Mistral ทั้ง99ท่านนะครับนี่ได้99ท่านโอ้ถือว่าน้อยมากก็เพราะว่ามันจำนวนอยู่แค่นั้นจริงครับเพราะว่าเขาอยากให้เป็นตำนานนะครับ
อืมเพราะว่าตำแหน่งอ่ะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปขอย้ำอีกทีหนึ่งจริงเลยก็ดาวจริงปกตินะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของบูกัตติ W16 เมทัลนะผมที่เราหยิบมาเหลากันนะครับครับแล้วก็ก่อนจากกันนะผมอย่าลืมกดติดตามช่องทางของพวกเรานะผมเรียลไทม์คาร์แมกซีนนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับครับผม